MicroStrategy กวาดกำไรหลังบิตคอยแตะ 35,000 ดอลลาร์MicroStrategy ครับกวาดกำไรจากการถือบิตคอยถึง745ล้านดอลลาร์ครับหลังราคาเหรียญเนี่ยพุ่งแต่ 35,000 ดอลลาร์เลยนะครับ24ตุลาคมครับได้มีรายงานจาก Watcher Guru ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินแบบ Real Time ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ย MicroStrategy ครับซึ่งเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกสามารถทำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะ Unrealized นะครับ PL นะจากการถือเหรียญมากถึง745ล้านดอลลาร์นะครับโดยการถือครองบิตคอยของ MicroStrategy ครับได้พลิกกลับไปสู่กำไรอีกครั้งครับหลังจากที่ราคาเหรียญเนี่ยได้พุ่งขึ้นมาแตะ 35,000 ดอลลาร์ครับจากกระแสการอนุมัติบิตคอย ETF ครับซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี2023ครับซึ่งทางบริษัทก็ได้ถือบิตคอยจำนวนถึง 158,245 บิตคอยครับหลังสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยของบริษัทต่อบิตคอยอยู่ที่ 29,870 ดอลลาร์ครับนอกจากนี้ครับทางบริษัทยังได้สัญญาว่าจะยังคงสะสมต่อไปและปีนี้สะสมเพิ่มไปแล้วอีก 5,445 BTC โอ้โหน่าอิจฉามากเนาะเยอะขนาดนี้เมื่อเร็วๆนี้ครับไมเคิลเซเลอร์ครับประธานแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทเนี่ยยังได้โพสต์ผ่าน X ครับถึงประสิทธิภาพของบิตคอยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020ครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆนะเช่น S&P 500 Nasdaq Gold Silver แล้วก็พันธบัตรนะครับข้อมูลจากเซลเลอร์ได้เอามาโชว์นั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบิตคอยเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนมากถึง 147% ครับในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยกลับไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนักนะครับรวมถึงยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่ติดลบอีกด้วยนอกจากนี้นะในโพสต์ดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าบิตคอยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเขาที่มีต่อบิตคอยด้วยครับก็อ้างอิงจากข้อมูลของ Coinmarket Cap นะครับตอนนี้บิตคอยมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 33,740 ดอลลาร์โดยมันขึ้นมา 9.76% ครับในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาแล้วก็ 18.5% ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราเห็นแล้วครับว่ากราฟบิตคอยตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพุ่งแบบน่าตกใจเลยมันชอบพุ่งตอนที่คนไม่สนใจมันเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็จะมีพุ่งขึ้นแล้วก็มีย่อลงนิดหน่อยช่วงนี้ผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันเป็นไซด์เวย์นะอยู่ระหว่าง 20,000 กว่าถึงประมาณ 30,000 แล้วพอมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคนก็หวังแล้วครับว่ามันจะเป็นขาขึ้นเป็นบูลลิชเป็นตลาดกระทิงนะครับแต่แน่นอนฮะเอาเป็นว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบตื่นตูมนะครับผมสำหรับผมยังถือว่าเป็นไซด์เวย์อยู่ในช่วง 20,000 กว่าจนถึงมันไม่เกิน 35,000 นะครับฉะนั้นใครจะซื้อรีบซื้อเพราะถ้าเกิดมันขึ้นไปเกินกว่านี้มันอาจจะกลายเป็นบูลลิชจริงๆแล้วคุณจะซื้อไม่ทันนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับแฟนๆของ Bitcoin นะครับฝากติดตามนะครับรายการ Bitcoin Crazy ครับเราจะบ้ากันในสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทางช่องไทยทาวด้วยนะฮะเราทำทุกคอนเทนต์ดีๆสำหรับคนไทยทั่วโลกเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันได้แล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้กันครับถ้าเกิดว่าคุณมี True Money Wallet โอนมาได้เลยนะฮะตามที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมหรือว่าอยากจะเปย์แบบรายเดือนก็ง่ายๆครับแค่กดปุ่มจอยครับใต้คลิปนี้เป็นเมมเบอร์นะฮะจะเปแบบไหนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความใจดีของคุณนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ